พลงลุ้นอยู่นาน2นานว่าหลังจากจบคอนเสิร์ต25ปีแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์เมื่อกลางปีที่ผ่านมาซูเปอร์สตาร์ตลอดการอย่างเบิร์ดธงชัยจะมีสิ่งใดมาเซอร์ไพรส์แฟนๆก่อนจะสิ้นปี2013หรือไม่และก็ไม่ผิดหวังเพื่อเป็นการฉลองอายุครบ30ปีของ GMM Grammy ป่าเบิร์ดเลยผุดโปรเจกต์ยักษ์แห่งปีอย่างขนนกกับดอกไม้โครงการ2ตอน Secret Gardenงานในวันแถลงข่าวทันทีที่ซุปตาร์ตลอดการปรากฏตัวเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับก็ดังจนตึกแกรมมี่แทบแตกยิ่งเสริมทับด้วยแขกรับเชิญที่เบิร์ดพงษ์ชัยชวนมาฟิชเจอริ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งนิวจิ๋วดาเอนโดฟินนุลาและปิดท้ายด้วยนางเอกสาวชมพู่อารยาด้วยแล้วเสียงกรี๊ดยิ่งดังต่อเนื่องไม่ว่าดาวค้างฟ้าจะขยับตัวทำอะไรบนเวทีก็กลายเป็นที่สนใจของคนที่มาร่วมงานค่ะสวัสดีการสวัสดีครับสวัสดีน้องๆ in on bank ครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังยังสำหรับคนนกกับดอกไม้ก็คือตัวแทนของความเพราะความสวยงามของเพลงกับ relationship หรือว่าความรักที่เรามีต่อกันจริงๆเป็นใครไปไม่ได้แล้วล่ะเราได้ถูกเลือกมาแล้วจริงๆแล้วดอกไม้บนตึกของเราอ่ะมีเป็นหลายๆดอกหลายๆดอกนะครับแต่ละดอกก็มีความสวยงามที่ต่างกันออกไปแต่ว่าสำหรับคราวนี้เนี่ยพี่เบิร์ดเน้นถึงเรื่องของเพลงเสียงร้องของแต่ละคนที่ไม่มีไม่ซ้ำกันเลยแล้วเหมาะกับดนตรีกับของอะไรนะครับชิลล์ร็อกสวยงามมากศิลปชีพแบบสอดสายกันสวยงามครับผมเราสองคนนะคะได้รับโจทย์เป็นดอกไม้ของพี่เบิร์ดก็คือเป็นกล้วยไม้ครับลักษณะของกล้วยไม้ก็คืออยู่ทนอยู่นานอยู่ทนอยู่นานจริงค่ะค่ะคอนเฟิร์มส่งออกด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ออกอยากอยู่ใกล้ๆอยู่ก็ใกล้ชิดอยู่คนไทยมานานแล้วใช่แล้วก็ดอกกล้วยไม้เนี่ยจะแสดงความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมาเป็นกลุ่มเนาะเป็นก็เป็นช่อก็เลยนึกถึงเป็นนิวจิ๋วค่ะและได้เป็นกุหลาบสีดำสีดำครับดำน้ำเงินเข้มหรือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดำจริงเนี่ยเขาว่าเท่ๆชมพู่พี่ชมพู่บอกว่าเป็นดำไทเทเนียมใช่แบบถ้าเป็นแบบนิวจิ๋วจะบอกว่าดาเนี่ยเป็นดำแบบคลีเตอร์เป็นเดซี่เดซี่อย่าสิเธอเป็นเดซี่เธออย่าล็อกสิเดซี่ก็ขาวๆเหลืองๆก็สดชื่นดีแล้วก็สบายสบายเหมาะกับเพลงแบบ easy listening ชิลๆแล้วก็พี่คนทำเสื้อผ้าเขาบอกว่าดูซื่อดูจริงใจนะคะแล้วก็สบายซึ่งตอนแรกเนี่ยมีคอนเสิร์ตก่อนเราตั้งใจที่จะทำคอนเสิร์ตขึ้นมาก่อนและสรุปคุยไปคุยมาเฮ้ยพี่เพลงเพราะอ่ะใช่มีอัลบั้มเลยทำไงอ่ะคุณบุษาครับอัลบั้มสิคะบุษา11เพลง11เพลงครับแต่ละเพลงที่จะได้ยินเนี่ยจะเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าวิธีการร้องกับซาวด์ดนตรีจะต่างกันไปโดยสิ้นเชิงอยากให้ทุกคนมาร่วมกันอยู่ในบรรยากาศของจะว่าล้ำลึกศิษย์เก่าก็ได้นะ anniversary ยังไงก็ได้ทำบุญบ้านเราก็ได้นะครับยังไงก็ได้ที่เราจะได้มานั่งพูดถึงวันเวลาที่ผ่านมาใน30ปีที่ผ่านมาว่าเพลงนี้ใครเจอแฟนเพลงนี้ใครเลิกกับแฟนเพลงนี้ใครเรียนจบเพลงนี้ใครมีกิจการใหม่เพลงนี้ใครมีบ้านใหม่โมเมนต์ดีๆ precious moment ต่างๆไม่ต้องเสียดายเพลงเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเราจะได้ถูกรวมเพลงหลายๆเพลงบนคอนเสิร์ตในอัลบั้มด้วยอัลบั้มวางแผนวันที่26กันยายนดังไปอลังการไปดูเด้ร้องดังพลาดได้ไงอ่ะต้องมานะ